คมธุรกิจนะฮะประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการประมูลศิลปะการกุศล Art for Life Mercy Mission ร้อยความดีต่อลมหายใจงานนี้กลุ่ม Art for Life ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินและนักสะสมงานศิลปะที่มีความมุ่งมั่นไม่สิ้นสุดในการรังสรรค์งานศิลป์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมได้ร่วมกับบริษัทแบรนด์เอเชียจำกัดโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินหรืออาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยมีศิลปินกว่า70ท่านตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่างศิลปินแห่งชาติจนมาถึงศิลปินดังรุ่นใหม่รวมถึงกลุ่มนักแสดงที่เข้าร่วมโครงการอาทิพานุเดชวัฒนสุชาติดวงตาตุงคมณีปวันรัตน์นาคสุริยะพัทรพลโตอุ่นหรือรอน AF พร้อมใจกันนำงานสะสมและงานศิลป์ชิ้นพิเศษมาจัดนิทรรศการเพื่อจำหน่ายและประมูลนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอันเป็นผลพวงจากการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ต้องแบกรับภาระหนักจากการรับมือกับผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในการรับผู้ป่วยฉุกเฉินมากถึง300รายต่อวันและพุ่งสูงเป็น3เท่าในช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางจึงต้องหาทางรับมือด้วยการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพให้แพทย์และพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยผู้บาดเจ็บได้จำนวนมากและรวดเร็วทำให้ประตูสู่อีสานไม่เป็นประตูแห่งความสูญเสียชีวิตที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปครั้งที่3ค่ะเบอร์20นะคะโรงเรียนไม่ต่างหรอกพี่ยักษ์นะคะอีกกลุ่มศิลปินแล้วก็ผู้รักงานศิลป์ชื่อ Art for Life นะคะพวกเราเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นที่จะใช้งานศิลป์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดค่ะแล้วทีนี้เราไปพบโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนี่ยอยู่ในสภาพที่แออัดนะคะคนไข้ล้นโรงพยาบาลแล้วเราก็ไปดูที่ศูนย์แผนกฉุกเฉินซึ่งแน่นมากนะคะวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาประมาณเป็น300คนนะคะที่ไม่พอห้อง ICU ไม่พอนะคะล้นออกมาเลยบางทีบางคนก็นอนอยู่หน้าลิฟต์อะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยอยากจะใช้งานศิลป์เนี่ยมาช่วยนะคะด้วยทางใดทางหนึ่งนะคะทีนี้ก็เลยรวบรวมทางกลุ่มศิลปิน Art for Life เนี่ยก็รวบรวมศิลปินชั้นนำของประเทศเราเนี่ยกว่า70ท่านนะคะทั้งตั้งแต่บรมครูศิลปินศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ศิลปินชั้นนำต่างๆมาช่วยกันนะคะทุกท่านก็ช่วยกันอย่างดีมากเลยค่ะแล้วก็บริจาคภาพนะคะ เพิ่มนำมาจำหน่ายและประมูลค่ะ